Wrap Up11:12 น.ประธานกกต.เปิดประชุมเตรียมพร้อมเลือกตั้งส.ส.ขอผู้อำนวยการกกต.จังหวัดทำความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบใหม่ชี้แจงประชาชนแบบเชิงรุก11:22 น.นายกรัฐมนตรีรับมอบดอกกล้วยไม้เนื่องในวันครูจากนักเรียนเน้นย้ำอนาคตข้างหน้าเราต้องไม่ทะเลาะกันคนรุ่นใหม่ต้องไม่ขัดแย้ง11:38 น.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจในพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเร่งสำรวจฟื้นฟูซ่อมแซมความเสียหายเหตุพายุปลาบึกพัดถล่มเปิดโรงพักช่วยประชาชน24 ชั่วโมง11:45 น.กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืดเวลาทำธุรกรรมของนิติบุคคลพื้นที่ได้รับผลกระทบพายุ23 จังหวัดล่าสุด11:53 น.นัดมีเรียเศร้าคุณแม่จินดาเสียชีวิตแล้วหลังป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากกว่า11 ปีINN News Wrap Up